ถเขาไม่แรงเลยอ่ะเขาชนะไปไปดูฮอตกี้วันดีกว่าชิปครับเป็นกล่องจูนแรงม้าแรงบิดนำเข้าจากประเทศเยอรมันนำเข้าจากเยอรมันเลยเขามีความพิเศษยังไงมันช่วยอะไรกับรถยนต์ค่ะเพิ่มแรงบิดแรงม้าโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรนะไม่ต้องตัดต่อเลยคือเป็นกล่องเป็นระบบปลั๊กแอนด์เทคือเสียบเข้าปุ๊บใช้ได้เลยครับแล้วก็เราสามารถจูนเพิ่มเองได้ถ้าไม่พอใจคือจูนเองภายในกล่องติดตั้งง่ายเรามีลูกคู่มือติดตั้งไม่ต้องไปที่ร้านครับแค่เปิดฝากระโปรงเครื่องติดตั้งเองได้เลยครับแกะสายของเดิมแล้วก็มาเสียบพ่วงของใหม่แค่นี้ครับยังไม่ได้เสียบประกันในนี้มั้ยมันเหมือนแบบว่าเสียบประกันเพราะว่าเราถอดออกแล้วเข้าศูนย์เนี่ยรถก็กลับเป็นท่าเดิมอ๋อก็เหมือนแค่มาเสียบเฉยๆครับเป็นเพียงใช่ว่าผู้หญิงก็ติดตั้งง่ายๆเลยเนาะแล้วกล่องมันจะมีความคงทนแข็งแรงหรือเปล่าเพราะรถเราขับเนี่ยเนาะมันมีแรงกระแทกใช่ไหมอาจจะหลุดอาจจะอะไรก็ได้นะคะเวลาเราแบบว่ากล่องเราผลิตจากไฟเบอร์กลาสกันน้ำแล้วก็กันกระแทกกันความร้อนในห้องเครื่องฮะครอบคลุมเลยเนาะแต่ว่ากันความร้อนกันกระแทกกันน้ำและอย่างนี้มีประกันไหมคะมีประกัน2ปีครับ2ปีเลยถ้าเสียหรือว่ามีปัญหามาเปลี่ยนกับเราได้แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นลูกค้าเก่าไม่อยากใช้กับรถรุ่นที่ซื้อไปแล้วสามารถมาลงโปรแกรมใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลงโปรแกรมใหม่อ๋อรถแต่ละรุ่นนี่มันจะใช้โปรแกรมไม่เหมือนกันเหรอคะโปรแกรมกับปลั๊กไม่เหมือนกันอ๋อคือเขาจะเซตไว้สำหรับรุ่นนั้นๆเลยคู่ถึงช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็เพิ่มแรงบิดแรงม้าประมาณ 30-20% อ๋อมันทำให้รอบรถยนต์ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นคะของไลชิปมีทั้งหมด3รุ่นครับก็จะเป็นรุ่น Ultimate รุ่น Pro 2แล้วก็รุ่น Pro ธรรมดาความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้คือแต่ละรุ่นมีจุดเด่นอะไรบ้างคะก็ Ultimate จะเป็นตัวท็อปของเราจะเป็นประมวลผลด้วยบิดเยอะที่สุด32บิดครับลงมาก็เป็น8บิดส่วนปลดโปรรุ่นโปรธรรมดาเราก็จะเป็น8บิตเหมือนกันแต่ว่าวิธีกระบวนการผลิตจะต่างกันอันนี้จะอันนี้จะด้วยซีลด้วยนาโนเทคโนโลยีอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นซิลิโคนธรรมดาเหมือนการประมวลผลเขาก็จะละเอียดตามแต่ละรุ่นรุ่นท็อปสุดก็จะละเอียดสุดประมวลผลได้ดีสุดได้กับดีเซลคอมมอนเรลแล้วก็เบนซินเทอร์โบครับรถญี่ปุ่นเราจะใช้ได้กับดีเซลคอมมอนเรลแต่ส่วนยุโรปเราได้ทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินแต่ก็ถือว่าครอบคลุมดีนะคะแล้วก็เพิ่มความเร็วของรถเนี่ยคงจะสนใจกันแล้วล่ะจะให้คุณผู้ชมติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดต่อเราผ่าน Facebook ค่ะ Facebook Page Leadership Thailand แล้วก็ Instagram เราหรือติดต่อมาที่เบอร์ร้านได้ครับตามข้างล่างเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอบคุณพี่อาร์มากค่ะขอบคุณครับแต่ตอนนี้สารับเชิญรออยู่แล้วคุณผู้ชมไปกันดีกว่าอ่ะโอ๊ะไปค่ะจูงมือพี่อาร์ไปได้ไหมปะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ให้อยู่คนละแหละเราก็ไปทำรายการต่อ แล้วขุมพลังจากด้านหลังนะคะคือคุณผู้ชมค่ะด้านหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่ขยายออก
แต่ส่วนที่ขับออกมาจากข้างในเนี่ยแอมอะไรอย่างนี้มีการวางคอนเซ็ปต์ด้านหลังเป็นยังไงคะทำไมมันได้ถึงเป็นแผงเวทีขนาดนั้นเริ่มจากPower Amp ที่เราใช้นะครับPower Amp เนี่ยนะฮะเราใช้ทั้งหมด4ตัวแล้วก็เป็นแบรนด์ของยี่ห้อ Harmotech ทาง UDC ของเราเองนี่เป็นคนทำแบรนด์นี้โดยตรงขึ้นมาค่ะนอกจากในประเทศเราแล้วนะฮะต่างประเทศก็ตอนนี้ก็ร่วม10ประเทศแล้วครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราอยู่เหมือนกันหนูเห็นบอกว่าเป็นอะไรนะยุโรปมีแล้วตอนนี้ก็หลายมีเริ่มแล้วในเอเชียเราตอนนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามก็ตอนนี้ก็คือตอบรับมาหมดเขตของเราแล้วทั้งเอเชียแล้ว10ประเทศครับผมครบซึ่งPower Amp ตัวนี้นะฮะมันเป็นรุ่นท็อปสุดของ Harmotech ที่เราเคยได้คุยกันไว้ที่ผ่านมาก็คือเราจะใช้รวบรวมอุปกรณ์ที่เป็นไฮเอ็นทั้งหมดอยู่ลงมาอยู่ใน Power Amp ตัวนี้นะฮะเราใช้4ตัวรถคันนี้ใช้แอมทั้งหมด4ตัวตัวไหนขับตัวไหนบ้างก็คือทั้ง4ตัวนี้นะฮะระบบนี้เขาเรียกระบบ Quad Amp ครับผมระบบ Quad Amp ก็คือเราจะแยกขับตั้งแต่เสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มแล้วก็เสียงเตะเสียงซับวูเฟอร์แต่ละตัวนี่คือแยกขับโลมิดไฮซับก็คือแยกขับอิสระเลยครับผมก็คือแต่ละตัวแยกอิสระเหมือนถ้าเสียงแหลมเขาจะขับเฉพาะเสียงแหลมแล้วตัดเสียงอื่นออกถูกต้องไหมคะคือสัญญาณที่ได้มาจากโปรเซสเซอร์ซึ่งโปรเซสเซอร์เนี่ยฮะเขาจะเอาพุทออกมาทั้งหมดเนี่ยก็คือ4ทางก็คือโลมิดไฮซับแล้วมาเข้าที่ Power Amp 1ตัวขับเฉพาะเสียงแหลมมาเข้าอีก1ตัวขับเฉพาะเสียงกลางแล้วก็ทำไมตัวอีก1ตัวขับเฉพาะมิดเบสแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือขับซับวูเฟอร์แยกกันอิสระเลยครับใช่เพราะฉะนั้นลำโพงแต่ละตัวก็จะทำงานของตัวเองได้เต็มร้อยแล้วเสียงหน้าที่ของแต่ละตัวเขาก็จะส่งออกมาแบบเสียงเป็นบริสุทธิ์ทั้ง4เสียงอ่ะออกมาแล้วมารวมกันได้พอดีใช่ครับแล้วจะทำยังไงให้จูนแล้วมาลงตัวกันพอดีอะคะก็เราจะมีเครื่องมือแล้วนอกจากเนื้อจากเครื่องมือแล้วก็คือเป็นประสบการณ์ของทาง UDC เราซึ่งเราแข่งเครื่องเสียงมาปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วครับเป็นปีที่10แล้วคือแข่งเครื่องเสียงเนี่ยปีที่10แต่คุกคีอยู่ในวงการตั้งแต่ไขน็อตตัวแรกเองเนี่ยไม่รู้อีกกี่10ปีตอนนี้ก็38ปีแล้ว38ปีกับวงการเครื่องเสียงละกันแล้วก็ถ้วยละกันแล้วมีการวางโครงสร้างหรือวางคอนเซ็ปต์งานซาวด้านหลังเป็นยังไงโครงเนี่ยทำจากอะไรคอนเซ็ปต์ของรถคันนี้นะฮะของปี2014เนี่ยเราก็นำเสนอกลับมานำเสนอรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องอลูมิเนียมเป็นรูปแบบเลยใช้แต่อลูมิเนียมล้วนๆเราทำคนแรกของเอเชียร้านทั่วๆไปเขาจะทำไม้และก็อลูมิเนียมผสมกันแต่ทาง UDC เราเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ทำอลูมิเนียมเต็มหมดเลยฮะไม่ใช้ไม้ MDF เลยตั้งแต่ปี2014ใช่ครับแล้วเราย้อนกลับมาใน2014นี้เราก็ทำเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเหมือนกันแต่งานใหม่ของรถ Fortuner คันนี้นะที่เราภูมิใจนำเสนอเลยเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราใช้เครื่อง CNC ตัดหมดเลยครับคือมันก็จะพอดีเป๊ะไม่ต้องมานั่งฝนนั่งเรากันแล้วทุกอย่างพอดีคือจะวัดออกมาแต่ละสเกลวาดโครงสร้างเอาวาดที่เราวาดไปแล้วเข้าระบบตัดออกมาเราวางได้เลยนั่นหมายถึงว่ารถทุกคันก็สามารถแบบนี้ได้เลยคือไม่ต้องมันช้ามานานแล้วก็ขับรถมาที่ UDC ระบบอยากได้ประมาณนี้เราก็ใช้เครื่องทำให้เราได้เลยโอ้คือเทคโนโลยีคุณผู้ชมคะมันพัฒนาทำให้เราสามารถทำงานในจินตนาการของเราได้มากขึ้นแล้วโอ้แล้วมีการซ่อนไฟหนูเห็นมีอะคริลิกวางอะไรยังไงต่อนะเพราะเนื่องจากเราใช้เป็นเครื่องตัด CNC แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกำหนดค่าหรือว่าเจาะเป็นโลโก้ต่างๆบนแผ่นอลูมิเนียมได้หมดเลยแล้วเราได้หมดเลยใช่ครับแล้วเราก็สามารถที่จะซ่อนที่เป็นไฟ LED สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเกือบ30สีฮะอยู่ด้านในแผงงานซาวด้านหลังคุณผู้ชมขาจะถูกวางด้วยงานอลูมิเนียมอย่างที่เฮียบอกค่ะแล้วถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเป็นงานที่ดีลึกลงไปแบบนี้เลยก็ซึ่งจะเป็นการหลอกแบบเอากระจกมาซ้อนทำให้เราดูลึกลงไปแล้วสีกว่า30สีที่เฮียบอกคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเฉพาะสีส้มนะจะเฉพาะสีเขียวจะเฉพาะสีน้ำเงินนะหรือสีชมพูง่ายยากกว่านั้นคุณผู้ชมคะสุ่มเอาก็ได้ให้สลับไปเรื่อยๆไปเ
ีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามความต้องการของเราค่ะเรามีการวางผู้หรืออะไรยังไงจากด้านหลังไหมคะคือมันจะเสียพื้นที่ไหมหรือว่าจะยังไงเนื่องจากคันนี้นะฮะเราเป็นรถที่โชว์เครื่องเสียงจริงๆอันดับแรกเลยเราจะถอดเบาะหลังตอนสุดท้ายนั้นออกเพื่อที่เราจะวางอันนี้เข้าไปวางแผงแหลกแอมก็คือแหลกแอมและแผงแอมเราที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะแต่ก็ยังคงไว้สำหรับในการใช้งานก็คือเวลาใช้งานเราก็สามารถเอาของสัมภาระอะไรวางได้ที่มันจะไม่กระทบกันเรือนเยอะยางอะไรครับยางอะไรครับยางอะไรก็สามารถยังใช้ได้อยู่ใช่ครับแล้วสรุปสายสัญญาณในรถทั้งหมดเนี่ยใช้ของอะไรคะซิสเต็มที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ไม่ว่าจะแต่เฮดยูนิตจนถึงสปีกเกอร์ลำโพงและ power amp เราก็ยังดีแล้วนะคราวนี้อุปกรณ์สายทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่มันสมน้ำสมเนื้อกันนะฮะเราเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้ทั้งหมด3ลูกซึ่งเป็นของอเมริกาเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับเลือกตั้งแต่แบตเตอรี่เลยใช่ครับเริ่มจากแบตเตอรี่กำลังวัตต์มันนะฮะอยู่ที่ 1,200 วัตต์ให้หมด3ลูกครับผม 3,600 ฮะเป็นของยี่ห้อ Odyssey นะครับผม Odyssey เป็นของอเมริกาแท้ๆเลยนะครับก็คือมันจะจ่ายไฟแล้วก็ให้เสียงพละกำลังแล้วก็เนื้อเสียงที่ดีก็คือแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟที่เขาเรียกว่าบริสุทธิ์และเสถียรใช่ครับใช่ครับส่วนในส่วนของเรื่องสายไฟหรือว่า power cable นะครับรถคันนี้เราจะใช้เป็นของยี่ห้อ Full Rotex มันจะเป็นสายไฟเป็นชนิดที่เรียกว่า PCOCC ก็คือเรียกว่าเป็นทองแดงบริสุทธิ์เป็นของจากประเทศญี่ปุ่นใช้อยู่ประมาณก็รวบๆ40เมตรนะครับ40เมตรเมตรนึงก็ตกอยู่ประมาณราวๆบอกราคาได้มั้ยฮะได้ก็อยู่ราวๆประมาณ 5,000 บาทนะครับเมตรละ 5,000 แล้วตัวแจ็คตัวอะไรเค้าล่ะคะก็คือสายสัญญาณปกติทั่วๆไปแล้วเนี่ยฮะเค้าก็จะใช้สายสัญญาณที่ทำจากประเทศไต้หวันหรือว่าอาจจะเอามาต่อบัตรีหัวเองแต่สมของเราเนี่ยฮะชุดในรถคันนี้นะฮะเราเลือกใช้สายสัญญาณเป็นของ Home Audio ก็คือค่อนข้างจะเป็นไฮเอ็นสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงบ้านเรามาใช้ในรถยนต์ Harmonic Technology Harmonic Technology ตัวหัวเขาทำจากอะไรยังไงคะเขาทำไมนำสัญญาณได้ดีขนาดก็เป็นทองแดงเหมือนกันแหละครับ PCOCC นะฮะก็ตกอยู่เส้นหนึ่งใช้ทั้งหมด4เส้นฮะเส้นหนึ่งหรือชุดละก็อยู่ราวๆประมาณ 70,000ทั้งหมด4เส้นแจ็คเที่ยวมันเจ็บมือแบ่งคิดดูแล้วกันทั้งคันแพงกว่ารถอีกแล้วอ่ะนอกจากสายสัญญาและสายไฟสายระบบทั้งหมดที่บอกมาทั้งหมดนี่นะฮะเราก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่เทอร์มินอลซึ่งตรงนี้เป็นจุดขายของทางร้าน UTC เราอีกเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่เทอร์มินอลก็คือฟิวแหละครับฟิวเทอร์มินอลทั้งหมดแบตเตอรี่และฟิวเทอร์มินอลก็คือเราจะวางแผนทั้งหมดกลึงออกแบบกลึงขึ้นมาเฉพาะสำหรับเป็นซิสเต็มชุดนี้นะฮะเรียกว่าเราจะโปรเทคระบบไฟของ Power Amp ทั้งหมดและระบบเครื่องเสียงทั้งหมดนะฮะออกจากแบตเตอรี่ทุกตัวสายออกจากแบตเตอรี่ทุกเส้นเราจะมีฟิวเราใช้ทองเหลืองนะฮะแล้วก็กลึงเป็น CNC ให้มันเข้าลูกหลังจากกลึงจนเป็นชุดเป็นแผงนะครับจนเข้าลูกแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เอาทองเหลืองนี้ไปชุบเป็นทอง 24K โอ้ยเพื่อต้องการให้คุณภาพเสียงที่ดีนะฮะแน่อย่าเปลี่ยนช่องนะช่องไปกันกันกันน้องไปเลยกรีนสลีนหุ่นดีไม่มีไขมันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%